14ข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อเอกภพสัมพัทคือจำนวนจริงนะครับเอกภพสัมพัทของเราคือจำนวนจริงถูกไหมแล้วก็ถามว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้นน้องต้องรู้ก่อนว่าแต่ละข้อนะครับมันจะเป็นเท็จเมื่อไหร่ถ้าแล้วนะครับเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จข้อ2นะครับจะเป็นเท็จกรณีไหนครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จหรือนะครับเท็จก็ต่อเมื่อจริงโอเคไหมข้อ3จะเป็นเท็จกรณีไหนครับจะเป็นเท็จกรณีที่เท็จหรือเท็จนะครับอันเนี้ยถึงจะเป็นเท็จสุดท้ายจริงและเท็จนะครับหรือเท็จและจริงอันเนี้ยถึงจะเป็นเท็จซึ่งข้อ14ตอบข้อ2นะครับ2ทำไมถึงเป็น2เขาบอกว่า for all x นั่นคือ x ทุกตัวทำให้ข้อความเนี้ยนะครับมันเป็นจริงแต่ไม่ใช่มันจะไม่จริงเมื่ออะไรครับเมื่อ x เป็นเซตว่างโอเคไหมจะได้ว่านะครับเซตว่างเป็นสมาชิกของ a พี่ให้ a เป็น1 2ก็แล้วกันนะก็ต่อเมื่อเซตว่างเป็นสมาชิกของเซตว่างถูกปะตรงนี้เป็นไงเท็จก็ต่อเมื่อจริงนะครับดังนั้นค่าความจริงของมันเป็นเท็จทันที14จึงตอบข้อ2นั่นเองนะครับ